่อไทยตั้งคติยาชยาภาชนินจิรวัตรนั่งรองโฆษกพรรคช่วยสื่อสารประชาชนทุกช่องทางเพื่อไทยตั้งชยาภาคติยาชนินจิรวัตรนั่งรองโฆษกพรรคช่วยสื่อสารประชาชนทุกช่องทางรับขาดขุนพลโทโคงหวังพัฒนาทีมเมื่อวันที่23มกราคม67ที่พรรคเพื่อไทยพท.มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยนำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยนายดนุพรปุณณกันต์โฆษกพรรคพท.และส.ส.เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงจากนั้นนายดนุพรแถลงผลการประชุมว่าหลังจากที่ตนได้ดำรงตำแหน่งโฆษกพรรคก็แต่งตั้งรองโฆษกเพิ่มอีก4คนขึ้นมาได้แก่นางสาวชยาภาสินธุไพรส.ส. ร้อยเอ็ดนางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อนายชนินรุ่งธนเกียรติคณะกรรมการบริหารพรรคและนายจิรวัตรอรัญญากานนท์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคพท.เพื่อทำงานด้านการสื่อสารให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นในทุกมิติทุกทิศทางทั้งช่องทางหลักและช่องทางออนไลน์นายดนุพรกล่าวว่าวันนี้ก่อนการประชุมส.ของพรรคได้ประชุมส.แต่ละภาคก่อนซึ่งนางสาวแพทองธารเข้าร่วมด้วยและรับฟังปัญหาของประชาชนจากส.ส.ทั้งเรื่องการแก้หนี้นอกระบบเรื่องยาเสพติดรวมถึงปัญหาต่างๆซึ่งหากมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนก็จะได้นำไปปรับปรุงต่อทั้งนี้เมื่อนส.แพทองธารได้รับฟังปัญหาแล้วก็บอกว่าจะนำไปประสานกับทางทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีของพรรคพท.หรือแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่เป็นพรรคร่วมเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปวันนี้เราพยายามจะเชื่อมพรรคสภาและทำเนียบรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้แกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยฉะนั้นปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญนายดนุพรกล่าวเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสวิจารณ์จากผู้สนับสนุนพรรคพท.ในโซเชียลเกี่ยวกับการสื่อสารของพรรคนั้นนายดนุพรกล่าวว่าเราปรับมาตลอดโดยปัญหาในทีมโฆษกต้องยอมรับว่าเราขาดคนทำงานเพราะเมื่อสมัยที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายค้านและทีมโฆษกโฟกัสจุดเดียวคือเราเป็นฝ่ายค้านแต่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราเป็นรัฐบาลดังนั้นหลายคนที่อยู่ในทีมสื่อสารหรือทีมโฆษกของพรรคต้องแยกเป็นหลายกลุ่มคือกลุ่มสื่อสารของทำเนียบรัฐบาลดูแลการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีกลุ่มของพรรคและกลุ่มของสภาผู้แทนราษฎรนายดนุพรกล่าวด้วยว่าพรรคแท้ต้องยอมรับว่าเราขาดกำลังคนที่จะมาช่วยเสริมทีมเรื่องการสื่อสารซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่ได้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นำโดยนางสาวแพทองธารได้เรียกประชุมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเกี่ยวกับการสื่อสารและพยายามเพิ่มกำลังคนที่จะช่วยทำงานรวมถึงเพิ่มศักยภาพต่างๆเนื่องจากตอนนี้เรามีรองโฆษกแล้วก็จะช่วยกันมอนิเตอร์ข่าวช่วยกันสื่อสารซึ่งสิ่งที่ทำเพิ่มมี2กลุ่มคือกลุ่มทีมสื่อสารของพรรคที่ช่วยมอนิเตอร์ข้อมูลเชิงลึกและกลุ่มสื่อสารระหว่างโฆษกรัฐบาลโฆษกพรรคและโฆษกกระทรวงต่างๆที่เป็นการทำงานเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลมาพูดคุยกันก่อนส่วนข้อคำติชมของเหล่าโหวตเตอร์เรายินดีรับฟังทุกคำติชมและหวังว่าเราจะพัฒนาทีมสื่อสารให้รวดเร็วมากขึ้นและความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงและตอบโต้กับเฟกนิวต่างๆได้นายดนุพรกล่าวนายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรียังไม่ได้อนุมัติบิ๊กรอยนั่งเลขาสมช.ชี้ต้องส่งเรื่องไปที่สมช.ก่อนนายกรัฐมนตรีเศรษฐา
ผยคณะรัฐมนตรียังไม่ได้อนุมัติเก้าอี้เลขาสมช.ให้บิ๊กรอยแจ้งเรื่องต้องผ่านไปที่สมช.ก่อนชี้เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่23 มกราคม 2567ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระนองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการที่จอระนองว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการพิจารณาตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.โดยเรื่องกำลังผ่านไปที่สภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนทั้งนี้ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติชื่อของพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.ให้ทำหน้าที่เลขาสมช.แล้วหลังจากตำแหน่งนี้ว่างเว้นมานานกว่า3 เดือนทวินไม่ยอมแพ้ยื่นอสส.อุทธรณ์คัดค้านยกฟ้องยิ่งลักษณ์ยันหลักฐานชัดผิดจริงทวินไม่ยอมแพ้ยื่นเรื่องถึงอัยการสูงสุดให้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษายกฟ้องยิ่งลักษณ์คดีโยกย้ายไม่เป็นธรรมยันพยานชัดมีพฤติกรรมผิดจริงเมื่อวันที่23 มกราคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทวินเปลี่ยนสีสว.อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ได้ทำจดหมายด่วนที่สุดถึงอัยการสูงสุดลงวันที่23 มกราคมเพื่อขอให้อัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีที่ยื่นฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะจำเลยในการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์เมื่อวันที่26 ธันวาคม 2666โดยนายทวินระบุถ้อยคำในจดหมายว่าตนในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาที่ได้ยกฟ้องทั้งที่พยานหลักฐานที่อัยการนำเข้าสืบต่อศาลนั้นมีความชัดเจนว่าส.ยิ่งลักษณ์กระทำผิดจริงรวมถึงตนเห็นว่าส.ยิ่งลักษณ์กระทำความผิดตามฟ้องข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ให้อัยการสูงสุดฐานะโจทยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่หากท่านไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันเวลาก็ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปเพื่อยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยในอันที่จะให้คดีที่อ้างถึงข้างต้นถึงที่สุดตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนายทวินระบุ